จาก EP ก่อนๆ นะครับที่ผมได้พาคุณผู้ชมย้ายปุ่มสามปุ่มที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมาไว้ทางซ้ายมือตรงนี้ละก็จะมีปุ่มปิดปุ่ม minimize ปุ่ม maximize แบบเนี้ยนะครับแต่คุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่ามันเรียงตัวอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับนี่เห็นไหมครับมันมีปิด minimize แล้วก็ maximize นะครับแต่ผมอยากสลับให้เอา maximize เนี่ยมาไว้ตรงกลางนะครับเพราะว่ามันก็ควรเป็นอย่างนั้นจริงๆการเรียงตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากจะเรียงยังไงแต่ว่าผมถนัดที่จะเอาปุ่มขยายใหญ่เนี่ยมาไว้ตรงกลางมากกว่าแล้วก็เอา minimize เนี่ยมาไว้ทางขวานะครับก็อยากสลับ3ปุ่มนี้ทำยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จะมาพาทำนะครับวิธีการสลับตำแหน่ง3ปุ่มนี้นะครับวิธีก็คือในสมมติว่าคุณผู้ชมเห็นเทอร์มินอลแบบนี้ไหมครับเนี่ยมันเป็นกากบาทลบแล้วก็สี่เหลี่ยมแบบนี้เดี๋ยวเราจะสลับตำแหน่งมันนะครับวิธีก็เราจะใช้ DCONF นะครับเพื่อที่จะปรับแต่งให้เราติดตั้งตัว DCONF Editor นะครับก่อนอื่นก็ทำการอัปเดตก่อนแล้วกันนะครับโอ้มีอะไรแปลกๆเนี่ยโอเค brave ไม่ support architecture นี้แล้วก็ key อันนี้โอเคไม่เป็นไรนะครับอันนี้มัน warning เฉยๆแล้วก็แจ้งเตือนเฉยๆไม่มีอะไรนะครับวิธีให้เราติดตั้งตัว DCONF Manager นะครับDCONF Editor ก็คือแบบนี้นะครับ DCONF Editor ตัวนี้ขนาดไม่มากนะครับขนาดเล็กนิดเดียวเองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูในนี้เห็นไหมครับนี่มาแล้วเรียบร้อยก็คือตัวนี้นั่นเองตัวนี้ให้เราเปิดขึ้นมาเลยนะครับ DCONF Editor เขาก็จะแจ้งเตือนเรานิดหน่อยนะครับว่าขอบคุณสำหรับการใช้ DCONF Editor แต่อย่าลืมว่าถ้าคุณปรับแต่งมันแบบมั่วตัวเนี่ยมันอาจจะพังได้นะครับง่ายๆก็จะประมาณนั้นละกันเดี๋ยวผมปิดอันนี้ไปก่อนจะมีช่องค้นหาตัวนี้นะครับเราลองค้นหาคำว่า buttons ก็ได้นี่แล้วก็ลองเลื่อนหา A มี S ไหมนี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่หรือว่าถ้าเราไม่ค้นหาแบบนี้เนี่ยเราก็เข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับมันอยู่ที่ org genome gnome นะครับ desktop wm preferencesแล้วก็ button layout ตรงนี้นะครับหรือว่าเราค้นหาคีย์นี้ก็ได้เนี่ย button layout ตรงนี้นะครับที่ตรง custom value ตรงนี้เนี่ยเราเลือกได้เลยว่าจาก close minimize maximize เนี่ยแล้วก็สลับเอาได้ตามใจชอบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูตอนนี้มัน close minimize maximize ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราลองสลับเป็นเอา minimize มาไว้ทางขวานะครับผมก็ x นี้คัดแล้วก็มาไว้ทางขวาแทนแบบนี้นะครับนี่ close maximize แล้วก็ minimize นะครับ apply เลยหน้าเห็นไหมครับมันก็จะเปลี่ยนแปลงทันตาเห็นเลยนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยปุ่มปิดปุ่มขยายใหญ่ปุ่มยุบลงไปมันก็เรียงไปตามที่เราต้องการแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ก็ด้วยนี่แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับง่ายๆแค่นี้เองเวลาที่เราจะปรับแต่งDebian ของเราให้เป็นอย่างที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูอันเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมาหน้าแรกแล้วก็ไม่ค้นหาเนี่ยก็เข้ามาที่ org ตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มาที่ gnome ตัวนี้ไปที่ desktop ไปที่ wmPreferences ตัวนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Button Layout ตัวนี้
แล้วก็สลับได้เลยว่าคุณผู้ชมอยากได้แบบไหนจะเอาแค่2ปุ่มก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ปุ่มใดปุ่มหนึ่งเนี่ยแล้วก็เอาออกไปเลยนะครับจะใช้แค่ปิดกับ maximize ก็ได้แต่ว่าผมก็เอาไว้3ปุ่มแบบนี้แหละแบบนี้นะครับก็ใช้แบบนี้แหละเวลาที่เราเปิดพวกอะไรต่างๆมันก็จะขึ้นมาเป็น3ปุ่มแบบนี้เห็นไหมครับเรียงลำดับตามที่เราต้องการละแต่ว่าตัว Nautilus เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามบางครั้งนะครับอ๋อหรือว่าน่า Nautilus เป็นอยู่ตัว setting คิดว่าน่าจะ setting นะครับมันจะมีทางด้านซ้ายแบบนี้เนี่ย panel มันจะอยู่ทางด้านซ้ายแบบนี้แต่ว่าไอ้เจ้าปุ่มปิดเนี่ยนะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับมันก็อาจจะนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมครับมันมาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้อยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนไซบาร์ที่เพิ่มขึ้นมาแต่ปุ่มเปิดปิดมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันมาอยู่ตรงนี้อันนี้สำหรับตัว control center นะครับมันก็จะแปลกๆหน่อยแล้วก็อีกบางซอฟต์แวร์นะครับที่มันไม่ได้ยึดตามตัว GNOME นะครับมันยึดด้วยตัวของมันเองผมไม่แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนเดี๋ยวลองดูก่อนเพราะว่าผมเห็นอยู่แวบๆนะครับมันมีตัวหนึ่งที่มันไม่ follow ตามนี้มันใช้ของมันเองประมาณนั้นArduino หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวรอลองเปิดขึ้นมาดูเลยArduino ไม่ใช่นะครับหรืออะไรนะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ค่อยเจอหรอกครับไม่ค่อยเจอนานๆจะเจอทีนะครับประมาณนั้นโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะสลับตำแหน่งปุ่มตรงนี้ไว้ให้ได้ตำแหน่งอย่างที่เราต้องการปุ่มปิดปุ่มขยายใหญ่แล้วก็ปุ่ม minimize นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปต่อไป EP ต่อไปผมจะมาพาเปลี่ยนเวอร์ชันของ Arduino นี้แล้วกันเพราะว่าอันนี้นะผมรู้สึกว่ามันเก่าๆยังไงไม่รู้นะครับมันเป็นเวอร์ชัน 1.8.19 แต่ Arduino เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีเวอร์ชันใหม่กว่านี้แล้วนะครับมันเวอร์ชัน2ละอันนี้ยังเวอร์ชัน1อยู่เลยเดี๋ยวผมจะมาพาใช้เวอร์ชัน2ดีกว่านะครับมันจะได้ดูดีกว่าอันนี้มันดูโบราณโบราณยังไงไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับเดี๋ยวจะมาพาเปลี่ยนเวอร์ชันตัว Arduino IDE ที่อยู่ใน Ubuntu ตัวนี้นะครับไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับ